ครับมาดูหลังฝนตกนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างการให้น้ําที่แบบไม่สม่ําเสมอนะครับเปรียบเทียบกันกับต้นที่ให้สม่ําเสมอนะครับมันมีผลแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูนี่ฮะนี่ฮะลายน้ําหวานเยิ้มแตกออกมาออกจากเปลือกนะครับเห็นไหมฮะอันนี้น้ําหวานเหนียวตรงนี้ฮะแล้วก็จะเริ่มมีเพี้ยแป้งนะครับมาอาศัยแล้วก็มดก็จะอาศัยกินน้ําตาลแต่ตอนนี้พอผลมันแตกเนื่องจากฝนกระชากนะครับก็จะทําให้มดไม่ต้องการเพี้ยแป้งละมากินได้โดยตรงนี่ครับแต่ว่ามาชิมรสชาตินะครับว่าอันนี้เป็นอินทรีย์นะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยธรรมชาตินะฮะคาราดรสชาติอร่อยครับหวานฝาดเริ่มไม่มีเลยฮะไม่มีฝาดแล้วประหลาดมาก ถือว่าได้ต้นดีนะฮะได้ต้นดีถือว่าได้ต้นดีฝาดหายไปแล้วครับอันนี้ยังเขียวนะฮะยังเขียวดูด้วยสีจริงนะครับกับสีในกล้องเนี่ยมันหลอกนะสีในกล้องมันจะสว่างกว่าแต่อันนี้มันเขียวอยู่แต่ว่าลูกที่เหลืองเหลืองงั้นเม็ดยังขาวแต่ว่าหวานแล้วเดี๋ยวต้องเด็ดลูกที่แตกออกครับเด็ดลูกที่แตกออกเพราะว่าถ้าไม่เด็ดออกเนี่ยเดี๋ยวมันมดจะมากินนะฮะแล้วก็ลาจะขึ้นลามอย่างงี้ฮะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะเอาบอรอนนะครับเอาบอรอนแคลเซียมบอรอนมาฉีดนะเพื่อดูซิว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่โดยทั่วไปแล้วมันถ้าผลแก่เริ่มสุกแล้วนะครับอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะแก่แล้วแก่เกินแก้ไขนะฮะก็คือช่วงที่ฉีดนะครับมันจะต้องสะสมการให้น้ำมาทุกวันนะครับให้น้ำทุกวันเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบอีกต้นหนึ่งนะครับที่ให้น้ำทุกวันเลี้ยงน้ำทุกวันนะครับไปฉีดแคลเซียมบอรอนก่อนแคลเซียมบอรอนนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวนะครับถ้าเป็นฉีดน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวก่อนนะปูทางแคลเซียม บางคนก็สูตรกันแป้งกันเพี้ยแป้งกันมดนะครับกันด้วงก็น้ำส้มควันไม้บวกน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปเลยฮะจะทำให้แมลงไม่มารบกวนถ้าลายที่ด้วงกัดนะครับผลจะไม่ค่อยพัฒนาเติบโตแต่ว่าแก่แล้วครับตอนนี้เนี่ยแก่แล้วลูกเล็กนิดเดียวเทียบกับไอ้ที่ด้วงไม่กัดนะแตกต่างคาราสรสชาติประหลาดมากนะครับ พอเริ่มเข้าสีฝาดเริ่มหายเลยครับตอนนี้ฝาดเกือบจะไม่มีแล้วพอเราชิมตอนแก่จัดนะฮะตอน130 140วันนะฮะถ้าหวานเจี๊ยบไม่มีฝาดนี้ใช้ได้เลยครับก็เรียกว่ารับประทานเป็นคาลันสเตทได้คือทานผลสดได้ช่วงที่ติดผลนะแม้ว่าจะกลัวด้วงช่วงนี้ผลมาหลายคนกลัวด้วงนะครับถ้าฉีดช่วงนี้กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวไตพัง ฉีดไม่ได้นะพวกยาฆ่าด้วงอะฉีดไม่ได้นอกจากชีวพันธุ์นะครับหรือว่าน้ำส้มกวนไม้อื่นนะครับที่ปลอดภัยนะเลือกเอานะฮะต้องมาเขย่าหรือว่าเด็ดออกนะลูกที่แตกนะไม่งั้นเนี่ยลาดำนาน้ำตาลนะกินทันทีนะฮะเห็นไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวเอาแคลเซียมบอรอนพ่นก่อนเนี่ยฮะต้องเฝ้าดูเนี่ยมาแล้วแตกเปื่อยฮะนี่ต้องมาเด็ดออกนะครับไม่งั้นมันแตกลามแตกลามจริงๆมันยังแน่นอยู่นะแบบนี้ยังถือว่าแน่นอยู่ใช่ไหมแน่นครับแต่ว่าถ้าดูแลดีนะถ้าเราแบบว่าให้แบบปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์แบบโปรตีนมันเพียงพอนะปีนี้เอาแค่รู้เรื่องนะปีต่อไปนี่บำรุงอย่างดีลองงานนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเด็ดออกนะพอลูกแตกลามแล้วต้องเปิดยาออกคนลาขึ้นต้องเปิดรอบคนนะครับเอาใบไม้ปิดหมักหมมเนี่ยเดี๋ยวเชื้อลากินใบไม้เนี่ยพอน้ํากระเด็นขึ้นมันก็ซัดขึ้นบนนะยิ่งต้นเตี้ยยิ่งต้องคลุมนะครับไม่ให้มีเศษสกปรกเศษอินทรีย์อะไรอยู่ใกล้เลยน้ำตาลหล่นลงมาครับน้ำตาลรามันจะกินกองอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะเราต้องเขี่ยพวกลูกที่ติดราออกจากรอบแนวบริเวณผลนะเนี่ยเขี่ยออกตอนแรงๆเราก็ว่าคลุมเอาไว้ป้องกันเขี่ยออกความชื้นนะตอนนี้ความชื้นมาแล้วต้องเปิดครับถึงเวลาที่จะระบายชื้นหนีนะให้ไวผลกระทบของน้ำฝนที่มาอย่างเฉียบพลันกับการให้น้ำนะครับมีผลต่อการแตกของผลอินทผลัมเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันครับคือแรงๆหิวจัดนะครับพอฝนมาก็ดูดเต็มที่ฮะพอดูดเต็มที่
ผลก็แตกแบบนี้ฮะของเพื่อนๆหลายส่วนนะครับแตกกันระเนระนาดนะครับน่าเสียดายจริงๆครับเอาใหม่ครับปีหน้าเลี้ยงน้ำทุกวันนะฮะฉีดแคลเซียมบอลตะกี้เป็นน้ำผลไม้หมักเปรี้ยวครับเปิดทางอันนี้ฉีดบอลอัดๆเข้าไปโบเรตแคลเซียมโบเรตแมงมันทองเอามาแช่อะไรเนี่ยฉีดแล้วผมคุมมือเลยนะพี่คุมเลยเดี๋ยวฉีดแล้วปิดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงครับหลังจากพ่นแคลเซียมบอรอนไปนะครับหลังจากผลแตกเนื่องจากน้ำฝนนะครับก็แผลก็แห้งนะครับเพื่อนๆครับแผลแห้งใช้ได้เลยแต่มดก็ยังตายไปตายมานะครับมันก็มึนเหมือนกันเพราะว่าเมื่อแผลมันแห้งน้ำตาลก็จะหยุดไหลน้ำเชื่อมจะหยุดซึมออกมานะครับแผลแห้งละใช้ได้ครับแคลเซียมบอรอนฉีดพ่นผลแตกอันนี้ยังไม่เหลืองนะครับมันหลอกตาในกล้องมันหลอกตาครับอันนี้ลูกนี้เหลืองขึ้นอันนี้ยังเขียวๆอยู่นะฮะก็ฉีดพ่นด้วยแคลเซียมบอรอนนะครับเนี่ยวันนี้ตั้งท่าจะมาเมื่อวานนี้ตั้งท่าจะมาอีกรอบหนึ่งฝนมานี่3วันนะที่ฉีดพ่นไปนี่อันนี้ใส่ปูนมันเข้าไปนะครับแบคทีเรียนะครับกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะครับเลยตายครับปูนมันครับเวลาที่ลูกมันร่วงนะครับเชื้อราน้ำตาลที่มันจะไปกินผลร่วงผลแก่บ้างนะครับมีน้ำตาลอยู่ถ้าเราไม่จัดการนะครับจัดการกับเชื้อรารอบคนนะครับเดี๋ยวฝนมากระทุ้งนะครับฝุ่นควันซัดละอองขึ้นมาจับผลแตกข้างบนอีกครับราไม่หายนะครับต้องจัดการรอบคนนะครับคนสะอาดบางคนเอาผลนี่ไปกองนะบางแล้วมันก็จะเกิดแก๊สนะครับจากการหมักหมมร้อนราด้วยกินคาร์ลันสเตทได้ฮะคาราสกลายพันธุ์ต้นตำรับมันฝาดนะฮะเพราะเมล็ดนี่มันกลายพันธุ์เนี่ยกินสดได้ต้องเลือกลูกนะอันนี้เห็นไหมครับแผลแห้งแล้วนะครับแห้งแล้ววันนั้นแตกน้ำเยิ้มเลยนะครับก็ฉีดแคลเซียมบอรอนเข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะฉีดแคลเซียมบอรอนแอดมินได้ทำการฉีดน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวก่อนนะครับน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวฉีดเข้าไปปราบก่อนแล้วก็ใส่แคลเซียมบอรอนเข้าไปยับยั้งช่วยได้บ้างครับแผลไม่แตกเพิ่มไม่ลุกลาม